สวัสดีครับทุกคนมาเรามาต่อกันเรามาต่อกันโอเคทีนี้ค่ะเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องน้องคนนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนสีเนบบาร์ใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวผมจะสอนตั้งแต่แรกๆเลยละกันไาแน็บบาร์ทำอะไรได้บ้างเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาที่ get boot s t a p นะครับแล้วก็เลือกที่แนบบาร์ใช่ไหมพอเลือกที่แนบบาร์แล้วเนี่ยขั้นแรกง่ายๆที่สุดเลยนะครับก๊อปปี้มันมาใช้เลยครับก๊อปทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับมันมีคําว่า Co อปปี้ด้านขวาอยู่ก๊อปมาเลย เสร็จแล้วนะครับแยกให้แยกให้ออกนะนี่คือพื้นที่การทำงานของเรานะครับมีแค่นี้นะครับวางไปเลยนะครับโอเคอ่ะเมื่อเราวางแล้วนะครับแล้วก็ลองมาลันดูเนาะอ่ะจัดไปตอนนี้เราได้แหนบ่าแล้วใช่ไหม่ะได้แหนบ่ามาแล้วโอเคก็เป็นแหนบ่าของเรานะครับแหนบ่าของเราเนี่ยเราจะจัดการอะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะอ่ะมาตัวแรกเลย แบ่งข้อความเราเลื่อนดูก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูโค้ดก่อนปิดไปก่อนตัวโค้ดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยอย่าไล่ทีละตัวนะครับไล่ทีละชุดนะชุดนี้นะครับเป็น h e to h e l f นะครับที่เป็นแท็กชื่อแนบนะแล้วก็มี c a r ดแนบแล้วก็มีในส่วนของตัวเช็คว่าหน้าจอต่างๆจะให้ไอเทมมันหายในขณะหน้าจอไหนนะอันนี้จะต้องมีความรู้เรื่องกิจมาพอสมควรนะครับ แล้วก็แนบไลท์แนบไลท์นี่จะเป็นในส่วนของพื้นฐานของตัวแนบไต่างๆซึ่งจะมีอยู่สองคัสก็จะเป็นคัสแหนบไลท์แล้วก็แหนบาดาร์กนะครับไลท์เนี่ยมันก็จะออกเป็นโทนขาวถ้าเป็นดาร์กเนี่ยก็จะโทนโทนโทนมืดๆอะโทนเย็นอะโทนมืดๆนั่นแหละดาร์กกันแหละตามซีแล้วก็ B g เนี่ย B g ตรงนี้บูสต์แอบเนี่ยมันทําให้หลากหลายสีมากเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้เช่นไลท์ดาร์กไพม์เมลี เออ success secondary อะไรพวกเนี้ยคือมันทำมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากเขียนเองเราก็เขียนได้นะครับ่ึงสีพวกนี้นะโอเคถัดไปจะเป็นตัวถัดไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์นะครับชื่อแบรนด์ต่างๆซึ่งเราสามารถใส่ข้อความใส่ข้อความใส่สีนะครับใส่ข้อเดี๋ยวไม่ใส่ข้อความใส่รูปภาพได้นะครับอ่ะก็ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบัตทอนนะครับบัตทอนเนี่ยพอเวลาที่รองรับมือถือแล้วเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของแฮมเบอร์เกอร์นะครับ แฮมเบอร์เกอร์นะเป็น3มขีด1 2 3สาประมาณนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของคอนเนต์ของเรานะครับเป็นเมนูต่างๆเนาะโอเคเมนูเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันจะครอบด้วย U L นะครับครอบด้วย U L นะ U L ก็คือตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ตัวจัดการซ้ายขวากลางเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของออโต้ตรงนี้นะมันจะมีอยู่3ตัวที่เราใช้งานก็จะเป็น M R ออโต้ X Auto, M X ออโต้ M L ออโต้ ตัว M พวกนี้ย่อมาจาก Margin นะครับถ้าใครถ้าใครเขียน CS เป็นเนี่ยจะเข้าใจนะครับ M R คือ Margin Light Auto นะครับ M L คือ Margin Left Auto นะครับ M X ก็คือ Margin Light Auto กับ Left Auto ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้จะเป็นคาสของ b o t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  a p นะครับที่เขาทำมาให้เนาะโอเคไปพูดมาเยอะแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันแล้วกันอ่ะขั้นแรกก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของ โลโก้ก่อนละกันผมก๊อปปี้มาเลยนะครับเดี๋ยวโค้ดตรงนี้ผมลบทิ้งก่อนนะเพราะว่าเป็นแบบฟูลนะครับเพื่อนๆเ,เวลาใช้งานเนี่ยก็ก๊อปปี้แบบฟูลเนี่ยมาใช้งานได้เลยนะครับ่ะโอเคประมาณนี้ผมลบแล้วนะผมจะวางตัวใหม่นะครับฮาประมาณนี้เลยเนาะโอเคอ่าสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมแชร์เข้ากลุ่มก่อนดีกว่า กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ได้นะครับอ่ะตรงนี้เนาะตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยจำได้ว่าเราจะมีในส่วนของโลโก้มาให้ด้วยนะครับไม่ใช่สิเราต้องหาโลโก้มาด้วยนะโลโก้ก็ขอให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะมันจะจัดก,การง่ายกว่านะครับจัดก,การง่ายกว่าที่มันจะเป็นแบบสีลี่ผืนผ้าถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราต้องมาแอนไปทีนึงนะครับโอเค ถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มในส่วนของในกลุ่มของผมเนี่ยเข้ามาได้นะครับกดที่แฟนเพจแล้วจะมีคลิกให้เข้ากลุ่มเนาะโอเคไปเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับมันจะมีกลุ่มให้ผมแชร์ไหมใครก็ช่วยแชร์เข้ากลุ่มได้นะครับโอเคกลุ่มมือใหม่นะถ้าเกิดเททๆเราเขาคงไม่มาฟังหรอกอ่ะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาในส่วนของอ่าโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมโลโก้ใช่ไหม นี้ผมจะเปลี่ยนในส่วนของาพาดโลโก้ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปภาพมันจะเป็นแบรนด์นะครับเรามีรูปภาพโลโก้อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งอยู่ในรูปาพาดเดียวกันนะครับเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับ logo.png ประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันจะได้ในส่วนของโลโก้ได้แล้วอ่ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะย่อแล้วนะอยู่ไหนเอ่ยมีหมาน้องหมาสีเขียวด้วย <laughs> อ่ะโอเคโอเคประมาณนี้เลยอ่ะตามนี้นะครับก็จะได้โลโก้ในส่วนของนีมแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับเป็นดาร์กเป็นดาร์กอันนี้ก็เป็น B g จดาร์กไปนะครับอ่ะอ่ะอน,นี้ทำให้ดูเลื่อๆนะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นโอเคเรามาดูตรงนี้กันเรามาดูตรงนี้กัน ก็คือว่าตัวโลโก้เนี่ยเราก็แสดงผลได้เลยนะครับทีนี้จะมีเพื่อนๆบางคนเน่ย,ยังสับสนเรื่องผ่านกันอยู่้ผมสอนให้เลยละกันนะครับสมมุติว่าผมสร้างโฟลเดอรอ์ folder, folder มาร์มา1โฟลเดอร์น,นะครับเป็น image ใช่ไหมแล้วผมก็ลากรูปเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้รูปของผมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ที่โฟลเดอร์ image ใช่ปะ่ะตอนนี้เว็บพังอยู่นะครับเพราะว่าหาในส่วนของ image ไม่เจอหาในส่วนของ image ไม่เจอถูกไหมครับวิธีการเข้าถึงนะครับ เราจะต้องเข้าถึงด้วยชื่อโฟลเดอร์นะแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะอ่ะนะครับมันก็จะมานะครับโอเคนะทีนี้เพื่อนๆจะเริ่มจะเริ่มมีความสงสัยแล้วถ้าเกิดมีการถอยกลับไปละ่ะจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสมมุติว่าเออผมมีซอสไฟล์อยู่ตัวหนึ่งแล้วผมโยนแนบบาร์เข้าไปนะครับผมโยนแนบบาร์เข้าไปแล้วนะซึ่งมันจะหาไม่เจอแล้นะ โ okay, อเคเดี๋ยวผมพิมพ์ src เข้าไปทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยปุ๊บดูดีๆนะครับผมลิงก์เข้าไปที่ใน src นะในโฟลเดอร์ตัวนี้นะซึ่ง node module เนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะมาดึงไฟล์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยดึงไฟล์ที่อยู่ข้างนอกให้เราใส่จุดจุด s l หนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการถอยหลังกลับนะโอเคนะลูปมาแล้วนะครับถ้าผมใส่ชื่อไฟล์ล่ะ โอเคใส่โนดโมดูลทุกตัวเลยถอยหลังหนึ่งทีอ่ะทุกอย่างก็จะปก,กตินะครับปก,กตินะครับนี่คือการถอยหลังมา1สเต็ปนะแล้วค่อยเข้าสู่โฟลเดอร์ต่างๆนะครับโอเคทีนี้ผมจะเอากลับเข้าที่เดิมนะอ่ะแล้วก็ลบออกด้วยนะครับแล้วก็เอา image ออกมาด้วยนะครับโอเคทุกอย่างจะเป็นปก,กตินะครับอ่ะปก,กติแหละโอเคประมาณนี้เลย ทีนี้ไอตรงแนบบารเนี่ยมันจะไม่เจอแล้วอ่าอ่ะ,อะกลับมาอยู่สังคมเดิมนะครับกลับมาอยู่สังคมเดิมนะครับเดี๋ยวมาอ๋อมันเริ่มใหม่เลยโอเคไลท์เซอร์เวอร์ขึ้นมาใหม่ครับอ่าเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้ว เลือกที่ navbar html โอเคนะครับจากนั้นโลโก้นะครับโลโก้เดิมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอันดับแรกรูปภาพเรามาแล้วถัดไปเดีย๋ยวเรามาลองเล่นในส่วนของอ,อ,อะไรนะข้อความข้อความกันดูข้อความกับรูปภาพนะครับทีนี้ข้อความกับรูปภาพเนี่ยจะทํำยังไงง่ายๆเลยก็คือให้เราเพิ่มตัวอักษรไปเลยนะครับให้เราเพิ่มตัวอักษรเข้าไปเลยนะ เออย๋ยวผมเปิดคู่กันก่อนวิธีการคือให้เราเพิ่มตัวสอนเข้าไปในระหว่างแท็ก a ได้เลยนะครับสมมุติ App s t o r y นะครับอ่ะประมาณนี้เราก็เพิ่มข้อความไปได้เลยเห็นไหมมันง่ายแค่นี้เองนะครับมันง่ายแค่นี้เองโอเคไซแนบรู้สึกจะไม่ได้สอนนะมันเป็น off side canvas นะครับเดีย๋ยวองว่างอย่าค่อยมาสอนนะโอเคอ่ะพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มันจะมีในส่วนของ card เพิ่มเข้ามานะครับ คคา,คาเพิ่มเข้ามา๋ยวเราไปดูกันว่าคา์าที่เคาเขียนเนี่ยมันคืออะไรก็จะมีในส่วนของ d d inline block นะครับก็คือแปลงสภาพตัวนี้ให้เป็น inline block นะครับแล้วก็ align top ด้วยก็คือจัดตำแหน่งให้มันอยู่ด้านบนนะครับโอเคแล้วก็ใส่คา์าต,ตามนี้ได้เลยนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันจะมี inline block ไว้ทําไมก็คงจะย้ำอีกทีไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดคา์อาออกไปนะครับเพราะว่าในส่วนแท็กเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ inline กับกับอะไรกับ block level element ใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าเกิดเป็นบล็อกเนี่ยมันจะหมายความว่าในส่วนของ card เนี่ยมันจะเด้งลงเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้กัน <c oughs> อื้่ะเสรแล้ว <c oughs> นี้สมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นบล็อกเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นบรรทัดใหม่คุณสมบัติของบล็อกเลเวลอิ m เลมเนี่ย <c oughs> ก็คือยืดตัวเองให้ยาวที่สุดนะครับยืดตัวเองให้ยาวที่สุดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เสมออันนี้คือคุณสมบัติของบล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินไลน์เนี่ยอินไลน์บล็อกเนี่ยหรืออินไลน์อิ m เลมอะไรต่างๆเนี่ยคุณสมบัติของมันคือยืดตัวเองเท่าที่มันมีนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละครับง่ายๆนะครับ <c oughs> โอเคพอเราเรียนรู้เรื่องตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะหัวข้อถัดไปของเราก็ตรงนี้เป็นรูปกับข้อความใช่ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถัดไปอย่าเรามาเรียนรู้อะไรกันดีนะครับอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเนปานะครับเนปาแอคทีฟตรงนี้นะเราคอปปี้มาเลยเราคอปปี้มาเลยเป็นเซสชั่นถัดไปนะครับโอเคอ่ะเปิดคู่กันอ่ะย่อขยายหนะ่อย โอ้โหมันจะเล็กไปไหมเนี่ยอืมอ่ะน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นนะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของแนบบาตรงเนี้ยไอในส่วนของคอนเทนต์ข้างล่างเนี่ยที่เราจะนํามาใช้งานนะครับก็คือว่ามันจะมีในส่วนของ Active ใช่ไหมมี Active ก็คือจะเป็นสีดำํดำๆแบบนี้ตรงโฮมนะครับ แล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือจะเป็นสีปกติธรรมดาทั่วไปตัวนี้ Active เราสามารถเขียนตัวระบบะครับมาจากการได้นะว่าตอนนี้เรากำลังคลิกอยู่ที่หน้าไหนแล้วนะครับจากนั้นถัดไปก็จะเป็นมีในส่วนของ Disable ด้วย Dis a b l e ก็คือห้ามกดนะครับอ่าโอเคเนี่ยมันคือมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เด๋ยวเรามาเรียนรู้ถัดไปก็คือเรียนรู้จากตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่า ในส่วนของเบราว์เซอร์ตรงนี้อ่ะเบราว์เซอร์ตรงนี้มันจะมีตัวโลโก้อยู่เห็นไหมครับตัวโลโก้อยู่ตัวโลโก้อยู่แล้วก็จะมีเมนูตรงโฮมฟีเจอร์พาซิ่งดิส s レイใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาสอนว่าวิธีการที่ผมบอกว่าเราจะย้ายตัวเมนูต่างๆเนี่ยเอาไว้ซ้ายเอาไว้ขวาเอาไว้กลางยังไงนะครับอ่ายังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวิธีการก็คือว่าในส่วนของ U L นะครับ เดีย๋ยวผมย่อนิดหนึง่งอ่ะในส่วนของ U L ตรงนี้นะครับคือทั้งหมดนะครับคือทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะอันนี้คือเน็บบาร์แบนใช่ไหมอันนี้คือปุ่มนะครับเอาไว้ย่อขยายเนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบเนี้ยเป็นสามขีดแบบนี้นะครับอันนี้ก็มันจะมาจากปุ่มนี้ส่วนคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็คือเน็บบาร์คอลแลบเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้นะครับซึ่งตัวบัตทอนเนี่ยมันจะยึดทาร์เก็ต เดียวกับ id ที่ตั้งนะครับมันจะอยู่ที่ attribute data target ตรงนี uh, here, okay. ้นะซึ <pause> <words> ่ง2ค <spe> ่านี้ต้องตรงกันนะครับมันถึงจะใช้ตัวว่าตคลิปเนี้ยลิงก์เชื่อมโยงกันได้นะโอเคสวัสดีครับทุกคนอ่ะพอมาถึงสุดจุดนี้แล้วเนี้ยเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะย้ายจะย้ายยังไงนะครับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอ่ะเยอดิดหนึ่ง ไม่ให้มันบงังโอเควิธีการย้ายนะครับก็คือจะย้ายในส่วนของคอนเทนต์นะ url ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ในส่วนของ mlml ML auto นะครับเห็นไหมครับว่า ml เนี่ยมันจะย้ายไปทางขวาเพราะเหตุใดมันถึงย้ายไปทางขวา ml มันคือ margin left auto ถูกไหมครับเดีย๋ยวเรากลับมาดูโค้ดข้างในกัน margin left auto ทำไมทำไมมันถึงไปทางขวาล่ะ ทางดังที่เราสั่งมันซ้ายไม่ใช่หรออันนี้จะเป็นข้อสงสัยนะครับก็คือว่า AML Auto เนี่ยในคารต์ในส่วนของ CDS ของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันใช้คำสั่ง CDS ในส่วนของ Margin l e f t ถูกไหมครับซึ่งค่าของมันน่ะคือ Auto ดังนั้นเมื่อซ้าย Auto ก็หมายความว่ามันจะย้ายไปทางขวานะครับอันนี้ไม่ต้องงงอันนี้จำให้มันสลับสลับกันหน่อยครับ สมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็น MR Auto เห็นไหมครับว่ามันจะย้ายมานทางซ้ายโดยที่ด้านขวาม,มันคือ Auto นะครับอันนี้ผมอาจจะใช้คําศัพท์ไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงนะครับอ่ามันคือเป็นการจัดเรียงนะครับให้เราจํำ pattern ประมาณนี้ไว้ใช้ได้ถ้าเราอยากไว้ซ้ายเราจะต้องให้ขวามัน Auto นะครับโอเคนะถ้าเราอยากไว้ข้างขวาให้เราทําซ้ายเป็น Auto นะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งคือ MX MX คืออะไร MX มันจะมาสองค่าเลยครับ MX มันจะอยู่ตรงกลางจอเลยเห็นไหมครับเมนู Menu มันจะตั้งอยู่กลางจอเลยนะซึ่งสองค่าที่มันให้มาเนี่ยก็จะเป็นเล็บกับไลท์นะครับเล็บกับไลท์นะครับประมาณนี้เลยอ่ะเราลองปิดเราลองปิดดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการไว้ตา้งขวาให้เขียนมาิ้นเล็บถ้าเราต้องการไว้ตั้งซ้ายให้เขียนมาที่ไลท์นะครับโอเคนะแต่ถ้าเราอยากเอาไว้ตรงกลางให้เขียน MX AUTO นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้มันยังไม่จัดกลางใช่ไหมเพราะว่ามีตัวของแบรนด์อยู่วิธีการง,ง่ายๆเราก็ลบแบรนดทิ้งนะครับถ้าใครอยากเอาเมนูไว้ตรงกลางนะโอเคเดี๋ยวผมจะไว้ตรงกลางให้ดูนะครับสมมติว่าอ่ะ mx auto แล้วกันไว้ตรงกลางเลย mm hmm. เห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวผมสอนในส่วนของเปลี่ยนสีไปเลยละกันจะได้แบบแยกแยะก,ก,กันถูกนะครับเอาเป็นสี p r i m a r y แล้วกัน B G Primary โอเคแล้วก็ถ้ามันเป็นสีโทนเย็นเนี่ยมันจะต้องเป็นดาร์ k ใช่ไหมอ๋อมันไม่สวยอ่าถ้าผมเป็นดาร์กล่ะอ่ะเป็นสีขาวโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมา <c oughs> อ่ะเราได้แล้วเราได้ตรงนี้แล้วโอเค หมดไปประมาณ2ชุดนะครับ2ชุดนะครับสำหรับการเรียนรู้ในส่งนนบบานะซึ่งหัวข้อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มันมีไว้ทำไมอ่ะ๋ยวผมเดีย๋ยวเรามาดูกัน